สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่คิดรอบด้านประจำวันศุกร์ที่24สิงหาคม2561กับดิฉันนิชนานแจ่มดวงค่ะประเด็นที่จะหยิบยกมาคิดมาคุยกันในวันนี้นะคะมีเป็นอีกหนึ่งเรื่องหลักค่ะที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งด้วยและดูเหมือนว่ายังงงๆกันอยู่ยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้เคาะเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะหยิบประเด็นนี้มาเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์62ซึ่งจะเกิดการเลือกตั้งตามนี้นะหนึ่งเรื่องต้องทำให้เรียบร้อยนั่นก็คือไพรมารีโหวตเนื้อแท้เป็นอย่างไรช่องทางไหนที่จะเป็นไปได้และควรเป็นไปในแนวทางใดสนทนาการทั้งสองท่านวันนี้เช่นเคยนะคะท่านสมคิดเชื้อคงค่ะอาจารย์หมอนายแพทย์เชื้อชัยตันติสิรินทร์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องของว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันยังมีเรื่องที่คาอยู่ประมาณ3เรื่องด้วยกันก็มีทั้งเรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ยังไม่เรียบร้อยส่วนงานของกกต.ชุดใหม่การแบ่งเขตเลือกตั้งนี่ก็ต้องรอให้ดำเนินการและอีกหนึ่งเรื่องคือไพรมารีโหวตนะคะตอนนี้เนี่ยทั้งในภาคส่วนของกกต.เองที่บอกว่าน่าจะเป็นไปในแนวทางอ่ะมีการทำรายชื่อมาขอความเห็นบรรดาสมาชิกพรรคในที่ประชุมย่อยที่ประชุมใหญ่อะไรกันก็ว่าไปคุณวิษณุก่อนหน้านี้ขอมา4มาเพิ่มเป็น5หดเหลือ2ลดเหลือ1ก็บอกให้มันตามมาตรา45ละกันมันอาจจะไม่ใช่ primary vote อาจจะเป็นวิธีการอื่นแต่ไม่ขัดกับมาตรา45เดี๋ยวให้คสช.เคาะอีกทีสรุปมันจะไปทางไหนกันดีคะและจริงๆ primary vote คืออย่างไรกันคะผมขอเกริ่นก่อนความจริงเรื่อง primary vote เนี่ยมันไม่ได้บุญในรัฐธรรมนูญหรอกรัฐนูญมาตรา45ก็แค่บอกว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางซึ่งก็เขียนลอยๆไว้แต่ว่าพอเข้าไปสนช.แล้วแปลงร่างจริงๆก็เป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่ความผิดของกรรมธิการร่างแต่มันเป็นเรื่องว่าอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่บังเอิญเนี่ยสนช.ไปใส่รายละเอียดลงไปในกฎหมายพรบ.พรรคการเมืองก็ว่าจะต้องทำไพรมารีโหวตอย่างนี้1 2 3 4 5นี่แหละครับปัญหาไพรมารีโหวตไม่ใช่ปัญหาของพรรคการเมืองกฎหมายกกต.กฎหมายพรบ.พรรคการเมืองออกมาเนี่ยขอเรียนนะครับว่าพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยอย่างพรรคประชาธิปัตย์ผมพูดเผื่อให้เลยไม่ใช่ปัญหาในการทำไพรมารีโหวตปัญหาคือคุณไปออกคำสั่งคสช.ไม่ให้เขาดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองได้เพราะการทำไพรมารีโหวตเดี๋ยวท่านเชิดชัยจะเล่าให้ฟังมันเป็นขั้นตอน4 5 1 2 3 4 5 6มันใช้เวลาผมเรียนว่าพรรคการเมืองไม่ได้รังเกียจไพรมารีโหวตยินดีด้วยซ้ำไปพวกเราก็ยืนยันว่าไพรมารีโหวตเนี่ยพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักสมัยเป็นไทยรักไทยปี49ก็ทำเรื่องนี้เองโดยไม่ต้องมีกฎหมายมารองรับเพราะเราต้องการคนที่พี่น้องประชาชนสนใจคนพี่น้องประชาชนให้การยอมรับในการลงเลือกตั้งผู้สมัครเขตเรื่องนี้ไม่ต้องใช้เป็นกฎหมายใช้เป็นวิธีการของพรรคแต่ละพรรคก็ได้ไม่มีใครหรอกครับพรรคการเมืองจะส่งคนที่แบบไม่มีใครรู้จักในพื้นที่ไปลงส.ส.แล้วมันจะได้คะแนนพรรคการเมืองยิ่งเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะนั้นเรื่องไพรมารีโหวตเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะว่าท่านไปออกกฎหมายไงท่านไปออกกฎหมายคสช.คำสั่งที่เท่าไหร่53/61เนี่ยไม่ให้ทำกิจกรรมการเมืองเพราะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นภาระของรัฐบาลกกต.ชุดใหม่คุณท่านประธานอิทธิพรบุญประคองเนี่ยท่านก็บอกว่ายืนยันทำทันของวันที่24กุมภาที่จะเลือกตั้งยังไงเขาก็ดำเนินการทันเพราะนั้นเพื่อความเข้าใจเป็นในทางทิศทางเดียวกันเนี่ยอยากให้ทราบว่าไพรมารีโหวตเนี่ยเริ่มต้นมันอย่างไงไม่ใช่อยู่ๆมันตั้งตุ๊กตาขึ้นมาแล้วทำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อธิบายเบื้องต้นก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราถามว่าจะเลือกตั้ง24กุมภาหรือไม่เมื่อวานพลเอกประยุทธ์ไปพูดที่ระยองไปที่ระนองที่ภาคใต้ก็บอกว่าจะดำเนินการเลือกตั้งตามนั้นแหละตามวันที่24ยกเว้นไปก่อนยกเว้นว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆท่านอย่าปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเพราะคำว่าทำไม่ได้จริงๆไม่ได้อยู่ที่พวกเราไม่อยู่ที่กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองอยู่ที่ท่านแล้วโฆษกของคสช.ก็มาพูดว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกก็มีเสไก่อูบ้างเล็กๆน้อยๆเรียบๆเคียงๆตามภาษาคนได้ในผลเพราะเรื่องแบบนี้เพราะเรื่องพูดเพราะเรื่องตามสไตล์ของท่านไอเราไม่ว่ากันแล้วอ้างว่าถ้าจะไม่เลือก24กุมภาก็ดูก่อนไม่มีดูก่อนหรอกครับเพราะท่านเท่ากับสัญญาประชาคมแต่ว่าไม่ใครจะเชื่อพลเอกประยุทธ์หรือไม่อีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะ
คือวันที่24 กุมภา 62ใช่ไหมฮะค่ะทุกคนก็บอกว่าไม่ควรจะเลื่อนถ้าเลื่อนเนี่ยน่าจะมีปัญหาต้องอธิบายให้ผมฟังนะทุกกลุ่มทุกกลุ่มเลยไม่ว่าภาคประชาชนสุภาพน่ะก็คือต้องมีคำอธิบายคือสนุกก็พูดเองอันนี้ถ้ามีปัญหามากกว่านั้นก็คือให้ดูประวัติศาสตร์ก็แล้วลงไม่สวยก็แล้วแต่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นฮะรู้จักเรียนรู้ด้วยครับรู้จักเรียนรู้ก็คือลงไม่สวยเนี่ยเรียกว่าถูกไล่นั่นแหละว่ากันตรงๆนะฮะทีนี้ปัญหาที่ท่านสมคิดพูดเนี่ยคือม.มาตรา45ครับเขาบอกว่าต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางใช่แต่จริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะเขียนก็ได้เพราะสมาชิกก็ต้องมีส่วนร่วมอยู่แล้วมันก็ต้องมีส่วนร่วมอยู่แล้วมันต้องมีร่วมอยู่แล้วคือแต่ว่าจะร่วมยังไงสนช.เจ้าปัญหาก็ไปคิดให้เขาลงรายละเอียดเลยปกติเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติในแต่ละพรรคถูกต้องครับใช่ไหมฮะเช่นคุณอาจจะมีองค์ประชุมใหญ่ทั้งที่ประชุมใหญ่กับสมาชิกส่วนมีพรรคเล็กๆอยู่สมาชิกตามจำนวนเข้า500 คนเข้ามาประชุมก็เลือกไปทีเขาไม่ได้ไปบอกว่าทุกต้องแบ่งเป็นเขตจังหวัดเขตภาคเขตอะไรนะไม่มีเลยก็มันมี500ท่านสมคิดเขาอาจจะส่งครบก็ได้ไม่ครบก็ได้ใช่ครับเขาอยากต้องการเสียงมากเขาก็ส่งครบบางเอิญเขามีสมาชิก500 คนเขาก็มาประชุม500 คนค่ะก็กว้างขวางไปหมดเลยก็จบแล้วจบเลยเขาว่ากว้างขวางนี่นะฮะไม่ได้กว้างขวางในแง่ว่าต้องมีทุกจังหวัดทุกเขตเลือกตั้งไม่จำเป็นเนี่ยคุณไปใส่รายละเอียดเอาเองคุณไปใส่คำว่าสมาชิกใช่ต้องตีอันนี้ก่อนฮะถูกไหมฮะทีนี้สนช.นี่ก็มาตั้งสลายละเอียดแล้วก็พยายามเขียนให้เขาเดินอย่างนี้ทีนี้ท่านสมคิดเวลาเขียนนี่ก็มีปัญหาว่าคุณทำถูกต้องไหมเขาดีแต่เขียนไงไม่เราไม่เอาผิดด้วยดิก็นี่มีใครมาบอกว่านี่คืออันที่หนึ่งต้องมีสมาชิกใช่เกิดสมาชิกนี่มันไปซ้ำกับพรรคอื่นหรือว่าเป็นโมฆะไหมเป็นโมฆะเอ้าแล้วเขาทำไงอ่ะแล้วเป็นความผิดใครอ่ะเป็นความผิดของกกต.เนี่ยที่ไม่ชัดเจนนี่ไงก็มีเขาเริ่มที่ไม่ตรวจปัญหากันอ่ะแล้วตรวจคิดว่าถูกอ่ะตรวจทันเหรอนั่นแหละสิคนเป็นแสนตรวจทันเหรอทันไหมฮะเป็นล้านเนี่ยผมหลายพักใช่ใช่มันไม่ทันใช่ไหมฮะนี่ไงก็เลยคือความจริงอย่าไปเขียนมากเลยแต่ไหนๆก็เอาไหนๆก็ไหนๆมันเป็นกฎหมายแล้วมันเป็นกฎหมายเขียนมาแล้วทีนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะฮะคือ primary vote นี่วัตถุประสงค์คือให้สมาชิกนี่มีส่วนร่วมทีนี้บังเอิญกฎหมายนี่เขาไม่เขียนชัดเจนว่ามันต้องมีเจ้าภาพหนึ่งต้องมีสมาชิกก่อนสองต้องมีเจ้าภาพเจ้าภาพคือใครก็คือกรรมการสรรหากรรมการสรรหาของพรรคของพรรคซึ่งต้องผ่านที่ประชุมใหญ่ถูกต้องกรรมการสรรหาเกิดจากที่ประชุมใหญ่ถูกต้องของพรรคคือพรรคต้องประชุมทีนี้กรรมการสรรหาเนี่ยบังเอิญเนี่ยมันประกอบด้วยกรรมการครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งกับสาขาด้วยตัวแทนจังหวัดด้วยครึ่งหนึ่งมันก็ต้องมีสาขาตัวแทนพรรคและสาขาพรรคกับตัวเขาเรียกว่าตัวแทนประจำจังหวัดตัวแทนประจำจังหวัดครับหัวหน้าสาขาซึ่งตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เสร็จแล้วจะมาได้ยังไงเขากำหนดว่าเป็นภาคไงตัวอย่างน้อยที่สุดมี4 ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกรวมกทมด้วยประมาณนั้นนะตามกกตกำหนดอย่างน้อย4 ภาคครับทีนี้จะมีสาขาสี่สาขาถ้าสี่สาขาเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขก็ต้องมีสมาชิก500หาทันไหมน่าจะทันนะคะทีนี้สมาชิก500ก็มาประชุมกันถ้ามาประชุมก็เอาร้อยคนขึ้นไปนะสองร้อยห้าสิบครึ่งหนึ่งก็เลือกตัวแทนขึ้นมาได้1 คนเป็นตัวแทนสาขาเป็นตัวแทนสาขาสาขาทีนี้ก็ยังมีว่าตัวแทนจังหวัดต้องมีสมาชิกอย่างน้อยเกิน100 คนร้อยคนถ้ามาองค์ประชุมคือ50ครับก็เลือกตัวแทนมา1 คนนี่แหละหัวหน้าสาขาตัวแทนจังหวัดนี่ก็คือเจ้าภาพที่จะดำเนินการเชิญสมาชิกมาทำไพมารีโหวตพอเข้าใจใช่ไหมหัวหน้าสาขามีกรรมการตัวแทนจังหวัดมีกรรมการสรรหาก่อนซึ่งต้องผ่านที่ประชุมใหญ่เสร็จแล้วก็ในองค์ประกอบกรรมการสรรหานี่ก็ต้องมีตัวแทนจังหวัดหรือมันก็มีหัวหน้าสาขาใช่ไปเป็นกรรมการสรรหาไปเป็นกรรมการสรรหาถึงไม่ใช่เป็นกรรมการสรรหาพวกมันเลือกครึ่งหนึ่งใช่ครับก็มีหน้าที่ที่จะเชิญสมาชิกในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบน่ะมาประชุมซะเพื่อมาเลือกกันประกาศรับสมัครก่อนนะฮะเขาก็มีเขตเขามีกติกามีกติกาอย่างนี้นะฮะเขามีมาตรา49เนี่ยนะฮะกรรมการสรรหาเนี่ยก็มีกรรมการ
บริหารไม่เกินครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นหัวหน้าสาขาตัวแทนจังหวัดตามข้อบังคับแต่ต้องไม่น้อยกว่า4สาขาการดำเนินการก็คือถ้าเป็นส.ส.เขตมาตรา50เนี่ยท่านสมคิดก็คือประกาศวันเวลาให้สมัครถูกต้องครับแล้วก็มีคนมาสมัครก็ตรวจสอบคุณสมบัติครับแล้วก็จัดประชุมอย่างผมนี่ต้องสมัครนะท่านสมคิดอยู่เขตเดนอุดมต้องไปสมัครเกิดมีตัวแทนจังหวัดอุบลถ้าจะดูทั้งจังหวัดก็ได้ใช่ครับหรือจะมีเป็นเขตก็ยังได้เลยก็ยังได้เลยถ้าคนมันเยอะไงอ้าวถ้าเขาเชิญสมาชิกมาอ้าวท่านสมคิดมาสมัครเขาก็ตรวจสอบถูกต้องนะคุณสมบัติถูกต้องไหมเสร็จแล้วก็เชิญสมาชิกมามาโหวตว่ารับไหมรับไหมแล้วก็พอได้คะแนนเสร็จนะครับเงื่อนไขก็คือต้องมาประชุม50นะครับถ้าตัวแทนจังหวัดใช่ครับถ้าสาขาก็ต้องเป็นต้องไม่ต่ำกว่า100คนเหมือนกันนะครับก็พอเลือกได้หนึ่งปั๊บก็เอาส่งชื่อเนี่ยมาให้กรรมการสรรกรรมการสรรหาใครได้อันดับหนึ่งอันดับสองในเขตนั้นให้ส่งมาสองชื่อสองชื่อสองชื่อจากเขตจากกรรมการที่ประชุมแต่ละเขตแต่ละเขตมันอาจจะเป็นเขตก็ได้อาจจะเป็นจังหวัดก็ได้ภาคก็ได้เป็นสาขาก็ได้แล้วแต่รับผิดชอบพอได้ขึ้นมาปุ๊บรายชื่อตรงนี้ที่ผ่านการโหวตมาแล้วด้วยเช่นผมผ่านมาแล้วผ่านการโหวตอีกคนหนึ่งก็ผ่านสองคนแล้ว สองคนแล้วผ่านการโหวตทั้งคู่ส่งชื่อตรงนี้ส่งมาให้กรรมการสรรกรรมการสรรหามาตรงนี้ยังสรุปตั้งแต่ตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าผมจะได้ลงเลยนะพอได้สองคนมาครับกรรมการก็มาคัดมาเรียงลำดับคะแนนค่ะมาดูว่าผมได้คะแนนเท่าไหร่เราจะเลือกใครค่ะเราเสนอให้กรรมการบริหารเห็นชอบกรรมการบริหารพรรคกรรมการบริหารพรรคอีกต่างหากอีกขยักหนึ่งอีกขยักหนึ่งถ้ากรรมการพรรคเห็นด้วยผ่านจบถ้าไม่เห็นด้วยประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการสรรหากับกรรมการบริหารพรรคใช่ครับประชุมร่วมกันครับถ้าไม่เห็นด้วยทั้งคนที่ผู้ที่สองก็แล้วแต่ตกลงกันได้กับผ่านถ้าไม่เห็นด้วยไปทำใหม่ไปเลือกใหม่ก็กลับไปตั้งแต่ที่แรกกลับไปตั้งใหม่ครับสมัครอะไรกันใช่ครับถูกต้องครับก็คือตัวแทนจังหวัดตัวแทนจังหวัดหรือไม่ก็หัวหน้าสาขาเป็นคนรับผิดชอบไปยกมือกันใหม่เขาว่ากันไปพอเข้าใจใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เขตทีนี้ถ้าบัญชีรายชื่อก็คราวนี้ส่วนกลางกรรมการสรรหาก็ประกาศวันเวลาเลยนะครับตรวจสอบคุณสมบัติทำบัญชี150คนครับเมื่อทำเสร็จก็ส่งไว้ให้สาขาหรือที่ประชุมนั่นแหละที่ประชุมที่เราพูดมาที่มีกรรมการที่เลือกผมนี่แหละมีเจ้าภาพย่อยๆๆเนี่ยคุณไปเชิญสมาชิกมาให้เลือก15คนให้เลือก15คนไปแล้วก็อันนี้ปาร์ตี้ลิสต์เรียงตามลำดับแล้วก็ส่งขึ้นมาที่กรรมการสรรหากรรมการสรรหากรรมการสรรหาก็ทำเหมือนเดิมนี่แหละเหมือนเดิมก็มาเรียงลำดับเรียงลำดับท่านเชิดชัยอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ได้คะแนน 10,000 มากกว่าเพื่อนก็อยู่อันดับ1ครับถ้าได้1คะแนนท่านอยู่150เลยเพราะท่านได้คะแนนเดียวแล้วก็ส่งให้กรรมการบริหารดูส่งกรรมการบริหารพรรคเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมถ้าตกลงกันจบถ้าไม่ตกลงไปใหม่ประชุมร่วมถ้าเห็นมั้ยประชุมร่วมไม่เห็นด้วยกันไปทำใหม่ยุ่งมั้ยนี่คือขั้นตอนแล้วเนี่ยที่ท่านสมคิดไอ้ขั้นตอนประหลาดๆเพี้ยนๆอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดปัญหาเช่นต้องใช้เวลาเป็นสมาชิกหรือไม่ใช่ครับประชุมครบหรือไม่ใช่ครับอันที่แล้วก็จับผิดอันที่หนึ่งอันที่สองมีนักตัวแทนที่อยากจะเป็นก็ส่งคนมาถล่มกันใช่ครับเกิดปัญหาก็สร้างความแตกแยกมีค่าเดินทางมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเราใครจ่ายอ่ะพรรคเพื่อไทยไม่ห่วงค่ะทำได้พรรคอื่นที่สมาชิกยังไม่รู้ว่าจะได้กันเท่าไหร่อย่างที่ผมพูดพรรคเพื่อไทยกับพรรคใหญ่ๆเนี่ยเขามีสมาชิกครบค่ะไม่มีปัญหาหรอกครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันเสียเวลาอย่างน้อยนะอย่างน้อย90วันอย่างน้อยในกระบวนการใช่ในกระบวนการเนี้ยทั้งส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อเนี่ยถูกต้องครับ90วันเป็นอย่างน้อยเพราะนั้นเราไปคำนวณว่ากว่าจะประกาศตรงนี้กว่าจะเรียกประชุมกว่าจะส่งกรรมการสรรหาคืออันดับแรกพรรคเพื่อไทยจะประชุมใหญ่เนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาเพื่อเอาโหวตเตอร์เข้าไปเลือกกรรมการทำข้อบังคับในการทำการทำ primary vote เนี่ยทำก่อนกฤษฎีกาเลือกตั้งได้แน่นอนได้อยู่แล้วปัญหามันคือผมถึงบอกว่าปัญหามันอยู่ที่คุณไปใช้คำสั่งคชช.ที่บล็อกไว้ไม่ให้มีการทำกิจกรรมการเมืองต่างหากถ้าคุณทำมาแต่ต้นป่านนี้พวกผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแล้วพอโดยที่สนช.ลงรายละเอียดไว้ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ฟังเสียงสมาชิกอย่างกว้างขวางแล้วก็ลงรายละเอียดยิบด้วยขั้นตอนแบบนี้ถูกต้องดูท่าทางว่ามาถึงวันเนี้ยจะไม่ดีตามนั้นแหละพรรคอื่นผมเชื่อว่าพรรคที่ตั้งใหม่นะทำไม่ทัน
ถ้าจะกรอบวันที่24กุมภานะทำไม่ทันแน่ต่อให้ยืดไปอีกก็ทำไม่ทันอย่างขั้นตอนอย่างที่เราอธิบายให้ฟังเนี่ยมันไม่ทันปัญหามันคือว่าวันนี้อาจารย์วิษณุก็เลยโยนไปให้เพราะตอนนี้สนช.เป็นสุภาพบุรุษใหญ่ขึ้นมาทันทีเมื่อวันก่อนนี่คุณพรเพชรมาพูดทำนองว่าถ้าจะแก้เรื่องไพรมารีโหวตสนช.ไม่รับเป็นเจ้าภาพเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าสนช.ออกเองแก้เองนั่นแน่เป็นสุภาพบุรุษทันทีเลยทีอย่างนี้ล่ะแปลกไม่ทำซึ่งผมก็เข้าใจในขั้นตอนว่าก่อนจะเข้าสภาก่อนเลยก็จะกลายเป็นว่าสนช.ยืดเยื้อการเลือกตั้งวันนี้สนช.ไม่กล้าขยับแล้วโดนมาตั้งแต่เรื่องเขาโดนมาตั้งแต่เรื่องผู้ตรวจการการเลือกตั้งแล้วพอจะโดนอีกทีผมว่าสนช.นี่เข็ดเบ็ดอยู่เข็ดอยู่ยังทำไม่ได้เพราะนั้นอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยท่านก็เลยพูดตำนองว่าตอนนี้ก็เป็นอำนาจของกสช.ว่าจะเลือกแนวทางไหนว่าจะเลือกแนวทางไหนซึ่งตอนแรกเขาเสนอให้2แนวทางคือทำไพรมารีโหวตประจำภาคหมายว่าออกไปเลยคุณทำ500คนรับรองทั้งภาคคืออีสานมี116เขตตอนนี้หมายถึงตามรัฐธรรมนูญใหม่เดิมมี120กว่าเนี่ยนะ124ตอนนี้อีสานภาคอีสานทั้งหมดมี116เขตก็ประชุมทีเดียวเลยในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของสาขานั้นน่ะทำภาคเดียวรับรองหรือส่งทุกเขตจะมาทำที่สำนักงานใหญ่ของพรรคประชุมใหญ่เลยแล้วรับรองก็หมายถึงว่าประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางอันนั้นจบได้เลยซึ่งก็แล้วแต่คสช.แต่เรายืนยันนะครับว่าการเราไม่ต้องการให้แก้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วพรรคการเมืองไม่ต้องการให้แก้เรื่องนี้ต้องการให้เปิดล็อกต่างหากคนละเรื่องกันให้มันทันกับกฎหมายที่ท่านเขียนกันถูกต้องคือปัญหาตอนนี้คือหนึ่งของพรรคที่พรรคเดิมที่มีสมาชิกเยอะเนี่ยไม่ห่วงเขาไม่ห่วงหรอกเขามีสมาชิกที่มายืนยันเรียบร้อยทีนี้ปัญหาคือพรรคใหม่เนี่ยคุณต้องหาอย่างน้อยสมาชิกเบื้องต้นเนี่ย500คนเพื่อมามีองค์ประชุม250ถูกต้องทั้ง4ภาคได้ไหมอันนี้ถ้าควรที่จะต้องได้เอานี่สู้ว่าได้ใช้เวลาเท่าไหร่มันไม่ทันเอาทีนี้พอมาตั้งสาขาถ้ามาตั้งสาขาพรรคเนี่ยต้องมีสมาชิกอย่างน้อย500ใช่ครับสาขาเนี่ย500อย่างน้อยนะ500ก็ต้องแจ้งกกต.อีกให้กกต.อนุมัติอีกนะองค์ประชุมนี่องค์ประชุมนี่100คนได้100คนถ้าจังหวัดนี่100คนแต่ตั้งสาขาเนี่ย50คนองค์ประชุม50ได้มั้ยทีนี้ทีนี้ถ้าจังหวัดนี่มี77จังหวัด100คนนี่ก็ 7,000 7,000 ทันมั้ยทันมั้ย 7,000 กว่าคือหมายถึงพรรคใหม่นะพรรคใหม่นะคือของเราครบแล้วตอนเนี้ยของเรานี่ประมาณ 90,000เก้าพันเกือบหมื่นประชาธิปัตย์90,000เขามีพอแล้วเราพอแล้วเหรอเขาพออยู่แล้วไงของเราพอแล้วปัญหามันก็คือเนี่ยก็ต้องเชิญประชุมแล้วก็มาเลือกกันแล้วก็ส่งไปส่งมาส่งมาส่งไปอย่างเงี้ยทันไหมสามเดือนเนี่ยทันไหมก็เขาน่าจะดูแล้วว่าไม่ทันไหมคะเขาเลยคือผมมองยังไงก็ไม่ทันที่รอบนี้หมายถึงว่าถ้าคุณวันนี้คุณยังไม่คิดจะปลดล็อกเลยนะยังไม่คิดเลยนะยังผมเชื่อว่าหลังกันยาด้วยซ้ำไปกลางกันยานี่ยังไม่ยังเลยครับเชื่อว่าไม่ปลดล็อกเพราะนั้นเวลาที่จะเลือกตั้งกุมภาท่านนับไปนะฮะ6เดือนนะครับก็นี่ไงเมื่อวานที่เราคุยกันใช่ไหมรถแบบเนี่ยนำขึ้นทุน95มิถุนา61ก็รอ90วัน90วันก็15กันยา61เพราะฉะนั้น15กันยา61ก็ไปครบ15ธันวาก็รอไปอีก90วันก็เดือนธันวาก็15ธันวาใน15กันยาถึง15ธันวาเนี่ยคุณต้องปลดล็อกทั้งหมดถ้าคุณไม่ปลดนะถ้าคุณไปบอกว่าถึงกันยาถึงถ้ามีผลบังคับใช้ถึงธันวานะก่อนจะเลือกตั้งพวกผมทำงานได้แค่เดือนครึ่งนะแต่คุณวิษณุบอกว่าจะมีการคลายมี6อย่างที่ทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตคสช.คาดว่าจะมีการคลายล็อกระบบการเลือกตั้งคลายยังไงคลายยังไงคือประชุมพรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือประชุมต้องให้เขาประชุมอยู่แล้วสมัครอะไรคือมันสำคัญที่ต้องหนึ่งต้องมีที่ประชุมใหญ่ทีนี้ก่อนที่จะมีประชุมใหญ่ต้องให้มีการดำเนินการเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคไงท่านสมคิดอันหนึ่งต้องให้มีสาขาพรรคหรือไม่ต้องให้มีตัวแทนจังหวัดใช่ครับอันนี้ต้องแน่ๆอันนี้ต้องด่วนเลยแล้วพอมีปั๊บค่อยมาประชุมใหญ่เพื่อแก้ข้อบังคับหาสมาชิกจัดตั้งสาขานี่อันดับแรกเลยอันดับแรกเลยนะครับทันไหมแล้วมาประชุมใหญ่นะครับค่ะประชุมใหญ่ก็มาตั้งกรรมการสรรหาเพราะว่าในกฎหมายของไอ้พรรคการเมืองเนี่ยเขาเปิดช่องให้มีการสรรหาให้กรรมการสรรหาคัดเลือกผู้ที่จะมาสมัครส.ส.เนี่ยล่วงหน้าก็ได้
ทำได้โดยไม่มีกฤษฎีกาก็ทำได้ครับทำได้เลยเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยนี่อาจจะไม่จำเป็นต้องสมาชิกใหม่ก็ได้ถูกต้องได้หมดเลยซึ่งตรงนี้ต้องเชื่อมโยงกับการแบ่งเขตของกกต.ด้วยไหมคะมันต้องใช้อำนาจเหมือนกันเพราะว่าคุณไปแบ่งเขตเดือนธันวาให้ปลดล็อกเนี่ยนะหมายว่าถ้าคุณไม่ปลดล็อกเรื่องแบ่งเขตเลยเนี่ยคนที่ทำพื้นที่การเมืองโอเคแต่พรรคเก่าอย่างพวกผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราทำในนามพรรคไปทั่วจังหวัดอุบลอย่างเงี้ยสมมติว่าจังหวัดผมนะในขอนแก่นอย่างเงี้ยของท่านเชิดชัยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ห่วงเพราะแต่ละคนไม่ได้ห่วงเรื่องเขตเราพูดในนามพรรคทีนี้ปัญหามันบอกว่าถ้าดร.วิษณุบอกว่าอาจารย์วิษณุบอกว่าจะปลดล็อก6อย่างการเลือกตั้งประเทศนี้ต้องรอล็อกเหรอประเทศนี้เลือกตั้งต้องมีล็อกนู่นล็อกนี่เหรอคุณจะล็อกทำไมเขาบอกว่าในช่วงหน่วงเวลา90วันเนี่ยนะคะรอมีผลบังคับใช้เนี่ยคาดว่าจะสามารถมีการคลายล็อกให้ทำดำเนินกิจกรรมได้6อย่างเช่นประชุมพักแบ่งเขตทำไพรมารีโหวตอันนี้เช่นนะเช่นมาแค่3นะฮะเช่นมาแค่3โดยไม่ต้องขออนุญาตคสช.แต่หากดำเนินการนอกจากนั้นต้องขออนุญาตนี่แหละคือประเทศไทยนะนี่ไงนี่คือนี่ไงคือยังหวงอำนาจเหรอยังหวงอย่างนี้ยังบอกมาแค่3เองแค่ก็ใช่ไงคืออย่างเงี้ยไอ้ที่แบ่งเขตเนี่ยมันเป็นเรื่องของกกต.ไม่เกี่ยวพักนะครับไม่เกี่ยวกับพักการเมืองก็มีส่วนได้เสียอยู่นั่นแหละชุดที่แล้วส่วนได้เสียใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็เชิญฮะก็จะรู้ว่าเอ้าเขตนี้นะจะมีใครบ้างประมาณนั่นแหละจะได้เตรียมคนก็ต้องใช้จากตรงนั้นข้อมูลจากตรงนั้นคือโดยหลักการแบ่งเขตเนี่ยการแบ่งเขตโดยมารยาทกกต.เขาจะเชิญพรรคการเมืองเช่นอุบลเนี่ยกกต.เขาจะเชิญผู้ที่สมัครพรรคทั้งหลายเนี่ยไปพูดคุยว่ากกต.ตั้งตุ๊กตาอย่างนี้นะใครมีความเห็นอย่างไรแต่ส่วนมากพรรคการเมืองจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแบ่งเขตเพราะรัฐธรรมนูญมันกำหนดชัดการแบ่งเขตเลือกตั้ง1เขต1คนนั้นเขาให้แบ่งเขตที่เป็นติดต่อกันแล้วประชากรใกล้เคียงกันเพราะนั้นคนที่จะเกิน 2,000 เกิน 3,000 เนี่ยเรารับได้หมดเกินไป1ตำบลอย่างเงี้ยไม่เป็นปัญหากกต.เป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังฟังความเห็นพรรคการเมืองอยู่ไม่ใช่จะแบ่งเขตตามใจชอบได้ไม่ใช่นะครับนะคะเดี๋ยวมาต่อลงรายละเอียดต่อในช่วงหน้านะคะเพราะว่าความชัดเจนและงานที่ยังต้องรอทำเพื่อให้มันเกิดความเรียบร้อยหากว่าจะพร้อมเลือกตั้งกัน24กุมภาพันธ์62จริงเรื่องเหล่านี้ต้องชัดเจนและต้องดำเนินการให้ทันเวลาด้วยรวมไปถึงเดี๋ยวช่วงหน้าจะถามอีกหนึ่งข้อเสนอเพราะว่าแบบนี้มีหนึ่งข้อเสนอโผล่ขึ้นมานะคะอุ้ยถ้าเกิดจะไปทำเป็นภาคทำแบบไม่สะท้อนเจตจำนงประชาชนแบบนี้ primary vote ก็อย่าไปทำก็เลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนสิช่วงหน้าคุยกันพักกันก่อนสักครู่ค่ะWe'll be right back.
ันต่อนะคะคุณผู้ชมถ้าปักหมุดไว้ที่24 กุมภาพันธ์ 62มีการเลือกตั้งสสจริงอะไรต้องเรียบร้อยและจะเรียบร้อยได้ต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรบ้างค่ะครับคือเอาง่ายองค์ประกอบที่จะมีการเลือกตั้งก็คือมันต้องมีกรรมการก็คือกกต.กับคนที่จะมาเล่นใช่ไหมฮะที่เล่นกีฬานักกีฬาชกอะไรก็แล้วแต่คือพรรคการเมืองก็ทั้งคู่ก็มีพรบ.ออกมาแต่ทั้งคู่เนี่ยบังเอิญโดนคำสั่ง53ของท่านผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นของผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะฮะที่มาไม่ถูกต้องเขาก็ทำอะไรก็ไม่ได้เขาต้องการการปลดล็อกเขาไม่ห่วงรายละเอียดนะครับทีนี้ถ้ามาดูนะฮะเกี่ยวกับพรรคจะทำอะไรบ้างอันที่หนึ่งเนี่ยต้องหาสมาชิกใหม่คำสั่ง53นี่ก็บอกว่าเอาหวังดีต่อพรรคใหม่จะได้มีโอกาสแต่พรรคเก่าเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนถูกไหมครับเพราะมายืนยันเสร็จก็จบเลยนะฮะหาใหม่เพิ่มไม่ได้อันที่สองเนี่ยต้องเตรียมข้อบังคับผมเชื่อว่าทุกภาคไหนเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับมีนโยบายที่จะอุดมการก็อยู่ในข้อบังคับนั่นแหละนะครับนโยบายหาเสียงแล้วก็ต้องมีที่ประชุมใหญ่ทีนี้จะมีที่ประชุมใหญ่ก็ต้องพึ่งสมาชิกแล้วงานสมาชิกทั่วไปเนี่ยก็มีปัญหาคือต้องจ่ายเงินเรื่องบัญชีอีกใช่ครับนั่นแหละแล้วต้องแจ้งกกต.อีกสมาชิกปีละร้อยเราคิดว่าไม่สำคัญนะสำคัญนะครับจ่ายเงินร้อยนึงเนี่ยจะผิดได้แต่ร้อยสมาชิกนี่ก็มาเลือกตัวแทนจังหวัดหรือตัวหัวหน้าสาขาก็แล้วแต่ตามข้อตกลงแล้วก็พอครบปั๊บก็ถึงจะจัดประชุมใหญ่ผมเลยงงว่าถ้าประชุมใหญ่ทั้งเลยเนี่ยข้อกำหนดของคุณก็บอกว่าจะมีสาขาพักหัวหน้าตัวแทนจังหวัดมันต้องตั้งสาขาก่อนนะมันก็เป็นไปไม่ได้อีกมันเหมือนงูกินหางสรุปต้องมีสาขาพักต้องมีสาขาตัวแทนจังหวัดก่อนถึงจะประชุมใหญ่ได้ได้ประชุมใหญ่ได้ใช่ไหมเพราะพอประชุมเสร็จก็เลือกกรรมการบริหารพรรคพร้อมกับเลือกกรรมการสรรหาซึ่งองค์ประกอบกรรมการสรรหาก็เหมือนที่เราพูดกันว่าอย่างน้อยจะรวบรวมในการรับรองข้อบังคับพรรคด้วยรับรองทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รับรองระเบียบอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็ดำเนินการเมื่อมีทีนี้หน้าที่กกต.ก็คือต้องกำหนดเขตเลือกตั้งพรรคการเมืองก็ต้องมาดูแล้วจะส่งใครกรรมการที่เกี่ยวข้องในเขตนี่มีใครก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปต้องใช้เวลาทั้งนั้นต้องใช้เวลาแล้วกกต.ตอนนี้ก็ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วซึ่งก็มีปัญหาถูกต้องแล้วก็มีระเบียบต่างๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้มากำหนดวันเลือกตั้งก็กำหนด24เพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้เนี่ยทั้งกกต.ทั้งพรรคเนี่ยต่างคนต่างทำปัญหาก็คือ90 วันเนี่ยทำทันไหมแค่นั้นเองแหละแต่ถ้าผมดูแล้วปิ่มๆพรรคใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาพรรคใหญ่ไม่มีปัญหาผมเกรงใจพรรคใหม่ๆอ่ะครับที่เขาจะดำเนินการพรรคอนาคตใหม่พูดถึงไหนนะฮะเขาก็สภาพไม่มีปัญหาของเขาบอกเขาพร้อมเห็นไหมฮะเขาอาจจะเตรียมการไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์คสช.ที่มีนายแม่ทัพนายกองอยู่ทั้งหลายนี่คุณอย่าไปหวังดีกับประเทศมากจนเกินเหตุเพราะทุกคนเนี่ยเขาทำได้ถ้าคุณปลดล็อกก็ใช่อ่ะสิ่งที่พรรคการเมืองเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่มาปวด5-6 อันแค่ยกเลิกคำสั่ง53/61ทุกอย่างมันจบตั้งนานแล้วพรรคการเมืองไม่ได้เรียกร้องให้ยกเลิกไพรมารีโหวตเลยไม่มีพรรคไหนพูดสักพรรคเลย คือทีนี้ปัญหาก็คือตอนนี้พยายามจะโยนไปให้สนช.ใช่ไหมฮะสนช.เขาไม่รับแล้วพรเพชรก็บอกว่าไม่เอามันเป็นหน้าที่ของคสช.เนี่ยคสช.ตัดสินทีนี้คสช.ก็ต้องมาดิ้นเองใช่ไหมคุณต้องมาดิ้นเองมาเราจะหาทางออกยังไงก็เลิกคำสั่งก็ยกเลิกแค่นั้นเองจบแล้ว6 อย่าง 7 อย่างทำไมไม่เห็นมันมีอะไรเลยสมมุติว่ามีการปลดล็อกเลยยกเลิกคำสั่ง53/60นั้นอย่างอื่นด้วยการชุมนุมอะไรต่างๆหมดแล้วนะที่เกี่ยวข้องเอาการชุมนุมด้วยเลยเหรอฮะถูกต้องครับมันอยู่นี่หมดเอ้าประกาศรัฐธรรมนูญมันทำอะไร57/57เอาหมดเลยแหมเอ้าอาจารย์หมอเขาจะให้อย่างนั้นไหมล่ะก็นั่นนะไม่ให้ก็โทษฮะถ้าไม่ให้เจ้าของอำนาจเขามาทวงคืนครับตอนนี้อ่ะสมมติว่าถ้า53/60ยกเลิก57/57เอาเฉพาะพักก่อนยกเลิกทำวันนี้ทันเลยไหมคะเอาพูดถึงพักใหญ่นะทันอยู่แล้วพักเล็กทันพักใหม่ผมยืนยันว่าพักเพื่อไทยทันพักอื่นเราไม่ยืนยันเป็นรายเขตแบบเดิมทันครับทันครับของเราทันแน่นอนเรียบร้อยเพราะเราเตรียมสมาชิกเจตจำนงตามที่อยากจะได้กันได้กันเลยสนช.บอกมาอย่างไรข้าพเจ้าเป็นทำทันครับคือท่านสมคิดบังเอิญพรรคเพื่อไทยนี่เป็นคนเล่นกีฬาที่ก็คุณกำหนดกติกามากติกายังไงทำได้หมดเห็นไหมไม่มีปัญหาว่าไอ้กรรมการ
อะไรนะไม่ใช่ดิคนกำหนดกติกามันห่วยปัญหาสายดูดคุณจะทำทันไหมอยู่แค่นั้นเองคือสายเพื่อไทยทำทันแต่สายดูดเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้แค่คุณอะไรชวนจันใช่ไหมชวนจันยังมาบ่นว่าคุยกันไว้แล้วไม่เห็นมาติดต่อเลยเนี่ยมันจะทันไหมแต่ยังไม่รู้จะมาอยู่หรือเปล่าแล้วก็กลุ่มสามมิตรก็ไปขึ้นป้ายขนาดใหญ่ครับรับปรึกษาปัญหาหัวใจเอ้ยไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมฮะประมาณนั้นแหละเพราะนั้นเรื่องกรณีจะเลือกตั้งเนี่ยมันปัญหาอยู่ที่ primary vote ก็อย่างที่ท่านเชิดชัยพูด primary vote มันใช้เวลาแล้วก็ทุกพรรคก็จะต้องดำเนินการสิ่งที่พรรคการเมืองเรียกร้องก็พูดกันมาตลอดให้ปลดล็อกพูดกันมาหลายเดือนแล้วแต่ท่านไม่ดำเนินการด้วยเจตนาที่อยากก็ผมพูดกันนะก็อย่างยึดครองอำนาจแล้วก็เกรงว่าการเลือกตั้งนี้จะต้องอยู่มันไม่มีการเลือกตั้งที่ไหนในโลกหรอกครับที่จะต้องมานั่งอยู่ภายใต้อำนาจของของผู้มีอำนาจมันต้องมีกรรมการกลางถ้าโดยหลักเนี่ยรัฐบาลต้องรักษาการได้ซ้ำไปต้องลาออกได้ซ้ำไปนะคะทีนี้เนี่ยนะคะไอ้ทิศทางว่าจะปลดล็อกเนี่ยดูแล้วมันก็ดูความเป็นไปได้แล้วมันน้อยน้อยมากริบปรีแล้วดูเหมือนว่าจะหาทางออกเป็นอย่างที่ได้รายงานไปนี่แหละค่ะสุดท้ายโยไปเป็นอำนาจคสช.อาจจะเป็นรายภาคอาจจะเป็นวิธีอื่นใดเพื่อให้มันไม่ขัดกับมาตรา45เท่านั้นเองถ้าเป็นแบบนี้ทัศนะทั้งสองท่านคิดเห็นยังไงจะเอาวิธีไหนดีใช่ไหมคือถ้าเห็นแก่พรรคที่ของท่านนะครับไม่ใช่พรรคเรานะของพวกเขาของเขานั่นแหละง่ายที่สุดคุณก็ประชุมใหญ่ประชุมใหญ่ทำทีเดียวทีเดียวจบก็ได้เราก็ยอมรับได้ใช่ไหมแนวโน้มจะออกอย่างนั้นเราไม่ทราบครับเพราะก็เหมือนเคยเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพไหมยังวิชาชีพมูลนิธิไหมเวลาไปเลือกประธานเวลาเลือกประธานกรรมการเขาทำไงก็ประชุมใหญ่เขาประชุมใหญ่ก็เลือกเลยไม่ใช่เหรอวาระสองเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันจะใช้วิธีนั้นการสร้างอาจจะใช้วิธีแล้วสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางไหมก็มีเอามามี500 คนก็500 คนก็มาหมดจบแล้วไงอันนี้ง่ายที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็เหมาะสำหรับกลุ่มดูดแล้วก็ไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งกับมาตรา45ของรัฐธรรมนูญด้วยไม่ขัดด้วยแต่ว่าไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของสนช.ไม่ใช่คือไอ้เจตจำนงเนี่ยมันก็ดีนะฮะแต่บางไอ้สนช.นช.นี่ผมไม่รับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวแทนโดยชอบค่ะแล้วคุณอย่ามาตั้งเจตจำนงอะไรของคุณอ่ะผมไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยกับ primary vote นะผมไม่เห็นด้วยแต่บังเอิญคุณเนี่ยไม่เคยมาทำอะไรเลยแล้วคุณไปคิดเองแล้วก็มามีปัญหาดีเลย์ไป3เดือนอะไรที่ว่าเนี่ยก็พวกคุณนั่นที่ทำแล้วเราจะมาเจตจำนงอะไรถ้ามีเจตจำนงจริงๆก็คือต้องเป็นสภาของตัวแทนประชาชนแล้วออกกฎหมายมาเนี่ยไม่มีเจตจำนงนี้เพราะอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมฮะก็ primary vote เนี่ยจริงๆไม่ต้องมีกติกาอะไรมากมายต้องการให้มีสมาชิกมาส่วนร่วมในเกณฑ์นั้นหรือถ้าจะจริงๆแล้วนี่ควรจะให้ประชาชนที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้ผมถามหน่อยพรรคการเมืองเขายิ่งละเอียดกว่าไพรมารีโหวตเพราะพรรคการเมืองจะส่งคนที่ประชาชนชอบทั้งนั้นล่ะลงพรรคการเมืองจะไม่เลือกส่งคนที่ประชาชนไม่ยอมรับมันก็ง่ายๆไงเพราะเขาอยากได้จำนวนส.ส.เข้ามาในสภาหลักง่ายๆของมันก็มีอยู่แค่นั้นแต่บังเอิญคุณไปกดกติกากฎเกณฑ์โดยคนที่ไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งกลัวว่าพรรคจะถูกครอบงำคือเนี่ยชี้นำเอาตัวอย่างพรรคเพื่อไทยก็ได้เกิดมีสมาชิกว่ามายื่นความจำนงสัก 4-5 คนเสียงดีหมดเลยแล้วทำไมถึงจะรู้แล้วก็ทำไมมารีโหวตก็ทำไมไม่รีโหวตก็คือทำก็ใช้วิธีนี้กันอยู่แล้วมันก็เหมือนกันอยู่แล้วพับโพกับไพมารีบอกว่ามันคล้ายกันมากเลยประชาชนด้วยใช่ไหมคะโพในเขตนั้นด้วยในเขตนั้นครับดีไหมไทยทำโพในเขตนั้นเอ้าอันนี้ยิ่งกว่าไพมารีบอกไม่ต้องเป็นสมาชิกด้วยไม่ต้องประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนี่แหละอันนี้เป็นแฟร์ที่สุดเลยอาชีพเวลาไปถามว่าจะเลือกใครใช่ไหมนี่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วค่ะเราไม่เห็นต้องไปโฆษณาเลยว่าไปทำไพมารีบอกค่ะไอ้พวกที่มาอ้างไพมารีบอกนั่นก็คือสร้างวาทกรรมไงปัญหาแล้วตัวเองก็ทำไม่ได้เขียนขึ้นมาแล้วทำไม่ได้ไม่เขียนขึ้นมาเจตนาก็ต้องการกันพรรคเพื่อไทยนั่นแหละค่ะเจตนาจริงๆต้องการจะกันผมพูดตลอดลืมคิดว่ากันเพื่อนตัวเองด้วยเพราะกฎหมายมันใช้สภาพบังคับทุกคนวันนั้นอาจจะยังไม่ทันคิดว่าจะตั้งพรรคไหมตอนนั้นยังไม่คิดตอนนั้นยังเป็นพรรคคุณไพบูลย์อยู่เป็นนายกคนนอกนายกคนนอกคุณไพบูลย์ทุกวันนี้หายไปไหนผมคิดถึงแกอยู่นะปรากฏมาในข่าวเมื่อคุณไพบูลย์ขอให้โชคดีเรื่องไพมารีโหวตรีบทำซะท่านจะได้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้ชัดเจนผมชอบนะคุณไพบูลย์ที่เขาบอกว่าเขาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์คนแรกนั่นแหละคือถูกหลักของคนที่จะลงสู่กระบวนการการเลือกตั้งแต่เขาสนับสนุนให้เป็นนายกคนนอกนะถูกต้องถึงจะสนับก็เรื่องของเขาส่วนเลยพรรคประชาชนเขาเนี่ย
จะเลือกเท่าไหร่เราไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งถ้าประชาชนชอบเขาก็เลือกแค่นั้นเองอีกสักหน่อยถ้าเกิดว่าใช้วิธีการอย่างที่กล่าวไปนี่นะคะอาจจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดประชุมใหญ่หรือรายภาคก็แล้วแต่ก็มีคำกล่าวที่บอกว่างั้นมันก็กลายเป็นแค่พิธีกรรมก็นั่นไงเขียนขึ้นมาทำไมคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมทั้งนั้นแหละทิ้มกลับไปที่เจ้าตัวใช่แล้วทำไมทิ้มกลับไปที่เจ้าตัวคุณดันมาเขียนบังคับเป็นกฎหมายคุณมาเขียนเป็นกฎหมายทำไมถ้าคุณไม่เขียนก็จบมันไม่มีอะไรเลยถ้าคุณไม่เขียนอ่ะไม่เขียนก็จบไม่ต้องมานั่งถกเถียงต้องมายืดเวลาไม่ต้องมาอะไรกันอย่างนี้ครับโดยธรรมชาติพรรคการเมืองก็ต้องทำอย่างที่เขาทำอยู่แล้วอยู่แล้วเอาส่วนพรรคเกิดใหม่พรรคอนาคตใหม่อย่างนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเขาก็เดินทางเขาก็เดินสายหาสมาชิกอยู่แล้วใครบ้างที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทำโพงเงียบๆก็ได้ก็เรื่องปกติค่ะอันนี้ผมไม่ทราบนะไม่ทราบไม่ทราบแต่ว่าท่านผู้ชมพอเข้าใจนะครับว่าเหตุผลมันเพราะอะไรเรื่อง primary vote วันนั้นก็พยายามจะบอกว่าหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจพรรคการเมืองมีปัญหาเรื่อง primary vote ไม่มีเลยครับมันมีปัญหาเรื่องคำสั่งคสช.ต่างหากต่างหากต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขอตอนนี้คือปลดล็อกใช่ขอมาตั้งนานแล้วคือไอ้คนที่เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุต้นเหตุมันอยู่นู่นเราดันมาก่อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ดีฮะแล้วก็ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมรับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยทำผิดโทษนะครับมั่วก็ไม่ยอมจะดันไปทุรังไปเรื่อยเนี่ยไม่ถูกฮะค่ะนะคะก็เลยออกมารูปแบบแบบนี้รอดูความชัดเจนกันแล้วกันนะคะว่าท่านที่เขียนกันมาเองเนี่ยคิดกันมาเองเราก็มาอธิบายให้ท่านพอจะเข้าใจคร่าวๆได้ก็เป็นแบบนี้คือถ้าจะสุดยอดจริงก็ต้องมีตัวแทนทุกเขตถูกต้องถ้าสุดยอดจริงต้องทุกเขต350เขตมีตัวแทนจังหวัดทุกเขตเขตละ100เขตละ150เขตทำได้ไหมก็35,000ได้ไหมได้ไหมล่ะถ้าปุ๊บเพื่อไทยทันทีเลยได้ครับได้ไหมครับหาสมาชิกนี่แหละกลับไปคุยกันให้ดีใช่คุยให้ดีเอายังไงดีแต่อย่าให้ถึงขั้นที่ว่าถ้าอย่างนั้นเลื่อนเลือกตั้งออกไปก่อนก็ได้อ๋อตรงนี้ไม่มีเหตุผลเลยเรื่องตรงนี้จะบอกว่าทำให้รู้ว่าไม่ทันไปเลื่อนการเลือกตั้งนี้ไม่ใช่เหตุผลที่ดีเลยเพราะเป็นความผิดของคุณที่ออกคำสั่งอย่าออกช่องนั้นนะอย่าออกช่องนั้นอย่าทีเดียวนะก็ต้องถามว่า4ปี5ปีที่คุณทำคุณมาอยู่เนี่ยคุณทำอะไรอยู่ใช่รู้ไหมครับค่ะภูมิใจอะไรก็ไม่รู้ตัวเลข GDP เห็นว่าภูมิใจไปทางใต้เนี่ยประมาณนั้นแหละครม.สัญจรลงใต้นะคะระนองชุมพรแหมมีเรื่องให้เป็นเขาว่าเป็นสีสันนะคะก็แล้วแต่มีตั้งแต่ไปเจอคนชื่อยิ่งลักษณ์สาวหน้าตาน่ารักเป็นข้าราชการนี่แหละค่ะที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะชื่อยิ่งลักษณ์ด้วยชื่อยิ่งลักษณ์หันมาโอ้เอามีอะไรพูดทำไม่ถูกแล้วไม่ถูกไอ้นั้นถือว่าเรื่องเล็กก็แล้วก็ไปเจอปูไปปล่อยปูมีปูด้วยเหรอไปปล่อยปูก็พูดถึงเรื่องปูอย่าเดินตามแม่ปูให้เดินตามพ่อปูบอกตัวเองเป็นพ่อปูแม่ปูเดินไม่ตรงอะไรอ๋อประมาณนี้เหรอประมาณนี้ประมาณที่เป็นผู้ชายที่กระแนกกระแหน่เหรอตกลงจะเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์พูดใช่ไหมพลเอกประยุทธ์พูดคือเราไม่อยากตอบโต้นะแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย ไปประชุมครม.สัญจรไปทำงานให้พี่น้องประชาชนพวกผมไม่เคยคัดค้านไปอุบลก็ไม่เคยคัดค้านเรื่องนี้นะแต่สิ่งหนึ่งเรื่องแบบเล็กๆแบบไปกระแนกกระแหน่เนี่ยมันระดับนายกระดับพลเอกไม่ควรพูดแล้วก็ท่านก็พูดอยู่ประจำบอกว่าไม่เป็นนักการเมืองแต่ไปประชุมที่ไหนกันเนี่ยแหน่รัฐบาลที่แล้วและพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยตลอดพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่มานี่ไม่ได้มาการเมืองแต่เราไม่อยากตอบโต้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นครม.สัญจรนายกประยุทธ์เผยครม.สัญจรไม่มีการอนุมัติโครงการถามว่าถ้าให้หมดจะเอาเงินที่ไหนก็เรื่องนี้เราพูดแล้วไงค่ะไปประชุมที่อุบลไปที่สุโขทัย10,000,000,000 20,000,000,000ไปตะวันออก30,000,000,000ไปบุรีรัมย์30,000,000,000ไปอุบลเป็น10,000,000,000พวกเราพูดตลอดไงว่านี่เป็นการโกหกกลางแจ้งเป็นงบหลักการทั้งนั้นไม่มีเงินสักบาทแล้ววันนี้ท่านก็เผยออกมาว่าประชุมครม.ไม่มีการอนุมัติการถามว่าเอามาทั้งหมดจะเอาเงินมาจากไหนท่านควรจะพูดเรื่องนี้ตั้งนานแล้วท่านควรจะพูดเรื่องนี้ตั้งนานแสดงว่าที่ไปมาโกหกสิก็ท่านเชิดชัยก็ยังพูดเดี๋ยวงบประมาณมันจะมาจากไหนแล้วผ่านไปในเล่มหมดแล้วเข้าพ.ร.บ.งบประมาณซึ่งมันเป็นกฎหมายไม่ใช่อยู่ๆพลเอกประยุทธ์จะเสกมาได้อ๋อนึกถึงหน้าหนึ่งวันเมื่อประมาณกลางสัปดาห์มีหนึ่งฉบับค่ะกลุ่มที่เขาก่อติดเรื่องของการปฏิรูปพลังงานเนี่ยเขาก็ออกมาระบุว่าได้ยินข่าวมาว่าจะมีการดูดงบที่มาเก็บจากนี่แหละภาษีน้ำมันเนี่ยเอาไปดูดงบตรงนี้ไปใช้ในการหาเสียงทางการเมือง
อันนั้นก็มีอย่างเดียวก็คืองบของถ้าสมมติว่ารัฐวิสาหกิจก็เอางบเข้าสู่กระทรวงการคลังแล้วก็ไปตั้งงบเข้าสู่งบกลางโดยให้ครม.ละเลงเท่านั้นเองเขาทำได้เขาใช้งบกลางได้เขาใช้งบกลางเขาทำได้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นหาว่ามีเงินตรงไหนอย่างนี้ถูกต้องคือปัญหาที่คุณประยุทธ์ทำตอนนี้นะฮะคุณประยุทธ์ก็พูดอยู่เสมอว่าต้องให้เกียรตินายกหน่อยใช่ไหมครับคุณอยู่ต้องให้หน้ากันบ้างไว้หน้ากันบ้างใช่เวลากิริยาท่าทางของท่านเนี่ยมันตรงข้ามที่ท่านพูดถูกไหมฮะเป็นนายกมาเป็นคนใหญ่สุภาพเป็นพลเอกกระแนกกระแหนผู้หญิงอย่างนี้เรานิสัยที่แบบไปเหมือนคุณเสรีใช่ไหมใช่นะคะวงมณฑาเนี่ยดร.เสรีเหรอที่ไปพูดที่อะไรเนี่ยกปปส.อ่ะค่ะมีกระแหนกระแหนคนอื่นก็เหมือนกันแล้วเห็นเวทีนั้นเท่าแท้ทุกคนนะคะเราเขารับได้ไหมล่ะนั่นน่ะสินะรับไม่ได้เหมือนกันแหมมีการถามว่ากินปูกันหรือไม่เบื่อปูกันหรือยังเดี๋ยวผมถามหน่อยปูนี่มันเกี่ยวอะไรอ่ะเขาไปปล่อยปูค่ะอาจารย์หมอเขาเนี่ยไปปล่อยลูกปูม้า10ล้านตัวคืนสู่ทะเลคือเจออะไรเนี่ยก็จะคุยก็จะพูดคือพูดกับสัตว์นี่ก็พูดได้หลายชนิดแล้วแล้วพูดถึงการเลือกต้องเลือกตั้งอะไรอีกนะคะอย่าเลือกเหมือนเดิมก็คือโดยแก่นของเรื่องเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งเหมือนอยู่ในใจคนเด็กประยุทธ์พูดถูกต้องเลยอย่าเลือกเหมือนเดิมผมก็เรียนพี่น้องประชาชนอย่าเลือกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมคืออะไรอย่าเลือกรัฐบาลแบบนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลแบบนี้กำลังดูดแล้วก็ส่งตัวเองจะลงพรรคการเมืองเป็นอีแอบนี่ไหนๆเนี่ยท่านสมคิดเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องเนี่ยไปงานบุญชาวมงชาวบ้านเนี่ยก็เนี่ยรายได้ไม่มีแต่ซองยังมาอยู่ไม่มีตำแหน่งแล้วไม่ได้เป็นส.ส.ก็ยังต้องไปงานเขามาเรียกผมเหมือนกำนันนี่เกษียณแล้ว10ปีก็เป็นกำนันพูดเรื่องไปงานด้วยนะคะขอสักหน่อยครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าเลือกตั้งในวันหน้าขออย่าให้เหมือนเดิมก็แล้วกันเพราะคนไทยนั้นเป็นระบบแบบอุปถัมภ์แบบเครือญาติมีความเห็นใจซึ่งกันและกันเช่นนักการเมืองเดินทางไปร่วม งานบุญต่างๆมีการใส่ซองจัดพวงหรีดในงานศพก็จะเห็นใจเขาแต่เราควรดูนโยบายพรรคมากกว่าถูกต้องคือพูดประมาณว่าไม่ใช่ว่าเขามาใส่ตีความนะคะฟังแล้วตีความได้แบบนี้อันนี้ส่วนตัวไม่ใช่ว่านักการเมืองมาใส่ซองให้ตามงานบุญงานบวชงานศพแล้วก็เห็นใจเขาแล้วไปเลือกเขาอย่าไปอย่างนั้นให้ดูนโยบายมาบอกประชาชนก็แปลว่าวิธีคิดพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สนใจประชาชนวิธีคิดแบบนั้นมันไม่ใช่คนทำการเมืองในระดับพื้นที่อย่างผมไปทำบุญเนี่ยการทำบุญก็ไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าพี่น้องเชิญมาในวัดไหนผมก็ไปทำบุญก็ใส่ซองทำบุญมาหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งทำค่ะเดี๋ยวแล้วก็ไปงานบุญงานบวชพี่น้องเชิญก็ไปปกติแล้วบางทีงานบุญงานนึงมีทุกพักแหละเขาก็มาทักไม่ได้มีแต่พักและเดี๋ยวนี้นะผมเรียนพลเอกประยุทธ์พักที่ท่านสนับสนุนเนี่ยกลุ่มท่านสนับสนุนเดินตามข้าราชการประจำก็เลยการเปิดช่องให้ทำไปทุกวัดเหมือนกันทำทุกวัดเหมือนกันได้พูดจาบนเวทีส่วนผมเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้แปลว่าเขาไม่ให้พูดนะแต่ผมไม่พูดเพราะไม่อยากสร้างประเด็นทางการเมืองอีกกลุ่มนึงสัญญาว่าจะให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกกลุ่มเลยนะคือเอาเป็นว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเกลียดตัวกินไข่ คือพยายามจะพูดว่านักการเมืองในอดีตเนี่ยมันแย่อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คุณประยุทธ์ครับแล้วคุณไปทำไมไม่ใช่ อันหนึ่งนักการเมืองที่ดีเขาก็มีนะคุณจะไปเหมาเข่งทีนะทหารที่ดีก็เยอะแยะเราจะไม่เหมาเลยเราก็บอกคุณนั่นแหละแล้วก็การเมืองที่คุณรับทราบมาเนี่ยมันเป็นการเมืองที่ในทัศนะของเขาของคุณคือเป็นอำนาจนิยมส่วนระบบอุปถัมภ์เนี่ยความจริงเนี่ยมันก็เป็นระบบที่เขาเรียกอะไรล่ะอยู่ในสังคมไทยมาตั้งนานถูกไหมอุปถัมภ์มันมีหลายแบบนะท่านสมคิดใช่ครับระดับชาติก็มีครับระดับท้องถิ่นมันก็มีก็คือความที่รู้จักกันไม่จำเป็นต้องนักการเมืองหรอกส่วนท่านสมคิดเนี่ยเป็นพ่อค้าเอาง่ายๆก็ได้กันแล้วมีความสัมพันธ์กับประชาชนที่ไปมาหาสู่กันที่ประกอบธุรกิจกันนี่นะฮะค่ะถ้าว่าก็เอาซองมาให้ทำไงอ่ะค่ะเอาสุรศักดิ์สมคิดเปิดร้านโชว์หวยมีชาวบ้านมาซื้อของขายส่งเนี่ยแต่แล้วพอเขามีงานบุญเข้ามาท่านแกฝากซองหน่อยจะบวชลูกชายจะบวชลูกชายมันก็เหมือนอะไรไม่ใช่หรอมันก็ธรรมดามันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติไม่ช่วยแล้วยังไงแล้วจะช่วยใครอ่ะงานศพโอ้เราไม่เคยรู้จักกันตั้งนานโทรมาบอกคนนี้เสียแล้วนะครับคุณหมอให้เราทำไงดีก็ปกติก็ต้องไปงานศพเขาก็ต้องใส่ซองทำไงลูกเขาแต่งงานเขาเชิญเนี่ยจะใส่ซองให้ไปซองเปล่าแล้วเดินกลับมันไม่มีในสังคมนี้มันหรือท่านเคยทำไม่ใช่มันเป็นวัฒนธรรมของชาติเลยมันปกติเลยคนลาวเขาต้องมีครับ
เราไม่ได้ไปใส่ซองให้เป็นหมื่นเป็นแสน300-500เราก็ดูว่าก็ปกติเรามีน้อยเราก็ทำมานานแล้วท่านๆเหล่านี้นี่ไปงานใส่ซองกันบ้างไหมคะเนี่ยก็ปกติคนเคยรับหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะบางคนนี่ไม่เคยใส่เพราะมีแต่รับไม่เคยใส่นะบางคนไม่เคยใส่นะมีแต่รับได้ด้วยก็มีฮะมีแล้วไปงานอื่นก็ไปฟรีเป็นเกียรติซะอีกที่ผมมาเอามีอะไรไหมบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เป็นเกียรตินะครับผมมาให้เนี่ยเป็นเกียรตินะครับไม่ถึงขนาดผมเผื่อจะเอาตังค์ไปของอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าให้เป็นขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าขอบคุณที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องนี้เรื่องว่านักการเมืองเวลาไปพูดทำนองว่าคนไปใส่ซองทำบุญอย่าเลือกนะครับคุณพลเอกประยุทธ์ก็คงชีวิตคงไม่เข้าใจนักการเมืองเพราะท่านอยู่ในค่ายทหารมาตั้งแต่รับราชการจนเกษียณท่านก็รู้แต่รั้วทหารตื่นขึ้นมาท่านก็ออกกำลังกายวิดพื้นท่านก็ว่าท่านเก่งแล้วคุณประยุทธ์ก็ต้องมาถามลูกน้องที่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยไหนก็แล้วกันในเขตทหารนะฮะคุณประยุทธ์ไปถามเขตดุสิตที่เลือกดร.ลีลาวดีวัชโรกรครับถามหน่อยถามหน่อยไปถามลูกน้องทำไมเขาเลือกพรรคเพื่อไทยกันโอ้ยเจ็บเจ็บไหมทำไมก็เลือกพรรคเพื่อไทยหรอครับในเขตได้แจกตังค์นะครับค่ายทหารเนี่ยเลือกพรรคเพื่อไทยหมดทำไงอ่ะแล้วคุณประยุทธ์พักอยู่ราบ11หรือเปล่าหรอถ้าพักราบ11เนี่ยคะแนนราบ11จะเป็นของพรรคเพื่อไทยนะคือคุณประยุทธ์เนี่ยท่านอย่าไปย้ายผมบพันธ์เขาหรอไปติดนิสัยรับฟังมาแล้วไม่วิเคราะห์เขาบอกว่านักการเมืองนี่ให้เงินใช้เงินอย่างเงี้ยก็คือทำบุญหาเงินใช้เงินหาเสียงพวกนี้ไปเรื่อยนะครับมันผิดไงเวลาเลือกตั้งก็แจกเงินซื้อสิทธิ์เขาชาวบ้านก็ขายเสียงมันอันนี้มันเก่าแล้วเก่ามากใช่ไหมฮะยกเว้นอาจจะอยู่ปากใต้ใช่ไหมแล้วก็แถมนิดนึงว่าต้องเลือกนโยบายพรรคด้วยยังมาแถมอีกนะก็เพราะว่าเขาเลือกนโยบายก็เขาเลือกนโยบายนี่แหละพรรคถึงชนะหลักอยู่ที่ไหนคือท่านประยุทธ์นะครับตื่นซะทีท่านตื่นจากภวังค์เกษียณเมื่อไหร่ถ้าท่านมีโอกาสเจอท่านผมจะไปขอกินกาแฟแล้วผมจะบอกท่านเขาไม่ยอมกินหรอกบอกว่าการเลือกตั้งเป็นอย่างนี้เหมือนผมคุยกับพลเอกสนธิบุญยรัตน์ตะลึงเล่าให้แกฟังหมดเอาไม่แน่ก็ได้เดี๋ยวสักประมาณกลางกันยาไปเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวเรื่องอยู่พักไหนก็รอกันยาก็อาจจะได้ก็ไม่ว่ากันก็ตามสบายเพื่อให้ท่านทราบซึ้งน่ะเพราะว่าท่านไม่ทันเนี่ยลงสมัครส.ส.ไม่ทันอาจจะไว้รอตำแหน่งท่านมาคนนอกครับเพราะท่านลาออกไม่ทันที่จะลงสมัครท่านมาในตะกร้าได้มาอยู่ในสามชื่อมาอยู่ในตะกร้าได้แต่ว่าท่านเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรพวกนี้จะไม่เกิน2ปีนี่ใช่ครับไม่ได้ลงไม่ได้ครับลงไม่ได้แต่ตำแหน่งนายกได้ได้ครับได้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ได้ทำความเข้าใจกันเรื่องของ primary vote นะคะถึงรายละเอียดที่สนช.ท่านก็อุตส่าห์ใส่ใจทั้งนั้นที่ท่านก็ไม่ได้ลงสมัครเป็นส.ส.กันนะคะแต่ท่านลงรายละเอียดถี่ยิบสุดท้ายทำไม่ได้นะคะมาวันนี้ก็หาทางออกกันอยู่ว่าจะเอายังไงออกทางไหนดี24กุมภาพันธ์62จะได้เลือกตั้งจริงหรือไม่รอดูกันนั่นเองนะคะหมดเวลาวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะอาจารย์หมอนายแพทย์ชัยตันติศิริและท่านสมคิดเชื้อคงค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับดิฉันนิชนาจำดวงข่าววิทยากรประจำรายการทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ